จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 เลียวเนลเมสซี่ภารกิจสุดท้ายก่อนสั่งลาฟุตบอลโลกด้วยสถานะของเลียวเนลเมสซี่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดตลอดกาลของโลกไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนขยับตัวทำอะไรในวงการลูกหนังก็ย่อมได้รับการจับตามองสุดฟุตบอลโลกที่กาตาร์ที่กำลังทำการแข่งขันอยู่ในขณะนี้กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินายิ่งโดนจับจ้องมากขึ้นไปอีกเพราะก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์จะเปิดฉากด้วยอายุอนามที่ป่าเข้าไป35ปีเขาจึงประกาศไว้อย่างชัดเจนว่านี่เป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเจ้าตัวแล้วพอทีมชาติอาร์เจนตินาเริ่มต้นนัดเปิดสนามด้วยการพลิกพ่ายกับซาอุดิอาระเบียเมสซี่ในฐานะกัปตันทีมและเป็นตัวความหวังย่อมโดนวิจารณ์แม้เขาจะทำประตูให้ทีมได้ในนัดต่อมากับเม็กซิโกเมสซี่ทำหนึ่งประตูให้ทีมเอาชนะส่วนนัดสุดท้ายกับโปแลนด์เป็นฟอร์มดีที่สุดในเวิลด์คัพผลนี้สำหรับเจ้าตัวแม้ว่าจะยิงลูกโทษไม่เข้าก็ตามผ่านไป3นัดเมสซี่เป็นหนึ่งในนักเตะอาร์เจนตินาเพียง4คนที่ได้ลงเล่นครบทุกนาทีรวมกับเอเมเลโนมาร์ติเนสโรดิโกเดพอลและนิโคลัสโอตาเมนดีเมสซี่เป็นคนเดียวในทีมที่ยิงได้2ประตูและทำอีก1แอสซิสต์มีสถิติยิงกรอบมีสถิติยิงตรงกรอบ9ครั้งมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ขณะที่อาร์เจนตินาเป็นทีมที่ยิงตรงกรอบมากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้รวม22ครั้งเกมกับโปแลนด์ในนัดสุดท้ายของกลุ่มเมสซี่ตอกย้ำศักยภาพตัวเองด้วยการสร้างสรรค์เกมรุกทั้งพาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษสลับกับการเปิดบอลให้เพื่อนร่วมทีมในพื้นที่อันตรายได้เข้าทำเขามีสติสัมผัสบอล98ครั้งในนัดนี้มากกว่า2นัดแรกประมาณ 50% อีกทั้งยังพยายามยิงประตู7ครั้งมีส่วนโดยตรงกับการสร้างโอกาสทำประตู5ครั้งเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้5ครั้งทั้ง2สถิติหลังต่างก็มากกว่าทุกคนในสนามเหตุผลหนึ่งในเกมของเมสซี่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านัดที่เจอกับซาอูและเม็กซิโกเพราะโปแลนด์เปิดโอกาสให้เขามีพื้นที่เล่นกับบอลทำให้เมสซี่ขับเคลื่อนเกมรุกได้อย่างไหลลื่นหลังจากนี้เมื่อเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เชื่อว่าหลายทีมคงไม่ปล่อยให้เมสซี่ได้มีเวลาและมีพื้นที่เล่นมากนักประกอบกับแต่ละทีมต้องเล่นอย่างระมัดระวังเพราะประตูเดียวอาจหมายถึงความพ่ายแพ้จึงเป็นที่น่าจับตามองว่าเมสซี่จะรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรด้านแรกกับการผ่านรอบแรกในฐานะแชมป์กลุ่มถือว่าบรรลุเป้าหมายแล้วหลังจากนี้ไปถึงเป้าหมายใหญ่สุดอย่างตำแหน่งแชมป์โลกหรือไม่เหลืออีก4นัดเป็นเครื่องพิสูจน์ก่อนหน้าการแข่งขันจะเปิดฉากอารันเชียเลอร์อดีตดาวยิงทีมชาติอังกฤษทำนายเชิงเอาใจช่วยทีมฟ้าขาวว่าจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้เพื่อที่เมสซี่จะได้สั่งลาทัวร์นาเมนต์ได้อย่างสวยหรูและเพื่อเป็นการยุติข้อถกเถียงเรื่อง GOAT หรือแข้งที่เก่งที่สุดตลอดกาลสำหรับชาวอาร์เจนตินาอีกด้วยเชียเลอร์บอกว่าที่ผ่านมาคนยังถกเถียงกันหนักระหว่างเมสซี่กับมาราโดน่าตำนานลูกหนังผู้ล่วงลับว่าใครจะเป็นที่สุดมากกว่ากันซึ่งมาราโดน่านั้นมักได้รับเครดิตในฐานะที่พาทีมคว้าแชมป์โลกได้ในปี1986แต่ถ้าเมสซี่ทำได้บ้างเรื่องนี้คงไม่ต้องเถียงกันอีกต่อไปประเด็นนี้จะด่วนฟันธงอย่างที่เชเรอร์แสดงความเห็นคงไม่ได้เพราะชาวอาร์เจนตินรักและเทิดทูนมาราโดน่าประหนึ่งพระเจ้ามาตลอดเส้นทางลูกหนังของเขาแม้ในวันที่สิ้นลมไปแล้วแต่ที่แน่ๆคือวันนี้แฟนบอลชาวอาร์เจนตินทั้งในกาตาร์และในบ้านเกิดต่างมีแคมเปญร่วมกันในการปลุกขวัญและรวมใจนักเตะและเพื่อร่วมชาติโดยการว่ารูปเมสซี่เคียงข้างมาราโดน่าให้ตำนานแข้งผู้ร่วงลับช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมประสบความสำเร็จถึงตอนนั้นการมีเทพเจ้าลูกหนังอีกองค์สำหรับพวกเขาคงไม่ใช่เรื่องเหนือบ่ากว่าแรงแม้แต่น้อยเชสลาฟมิสนีวิทเทรนเนอร์ทีมชาติโปแลนด์ยอมรับตามตรงว่าทีมไม่สามารถหาทางหยุดฟอร์มร้อนแรงของเอ็มบัปเป้หลังกองหน้าแพ้แชร์ทับ2ประตูให้ฝรั่งเศสเอาชนะโปแลนด์ 3-1 ในศึกฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายมันไม่มีสูตรสำเร็จในการหยุดเขาไม่มีใครรู้สูตรนั้นไม่มีโค้ชคนไหนรู้สูตรที่จะหยุดเอ็มบัปเป้ในฟอร์มของเขาวันนี้เขาทำร้ายเราแต่ผมเชียร์เขานะเขาคือสตาร์ตัวจริงผมกำลังพูดถึงเมสซี่คริสเตียโนโรนัลโดและเลวานดอฟสกี้ถ้าจะมีใครมารับช่วงต่อคงคิดว่าเอ็มบัปเป้จะเป็นผู้เล่นดีที่สุดไปอีกหลายปีการผ่านรอบแบ่งกลุ่มหลังจาก36ปีคือเป้าหมายหลักของเราเราทำได้สำเร็จแต่ในรอบนี้เราต้องเผชิญหน้ากับทีมแชมป์โลกเราเสียใจวันนี้เราเศร้าและผิดหวังเมื่อเวลาผ่านไปเราจะเปลี่ยนมุมมองของเรา
ลังจากผ่านไปหลายสัปดาห์และหลายเดือนเราจะสามารถพูดได้เต็มปากว่าเราประสบความสำเร็จในสิ่งที่โปแลนด์ไม่สามารถทำมาได้ในตลอด36ปี